หญิงปริศนาขโมยอาหารใต้คอนโดนางสวยคาตาพอเจ้าของท่วงลุกขึ้นขู่ตบเมื่อวันที่24ตุลาคมผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทวิตข้อความระบุว่าทุกคนช่วยกันรีหน่อยค่ะผู้หญิงคนนี้มาขโมยอาหารเราแล้วเอามานั่งกินเราบอกให้เขาจ่ายเงินเขาก็ไม่จ่ายจะทำร้ายร่างกายเราด้วยโคตรจะแย่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้ได้เล่าว่าเธอนั้นได้สั่งอาหารให้มาส่งที่คอนโดโดยให้ไรเดอร์วางอาหารไว้ที่จุดส่งพัสดุอาหารของคอนโดที่เธออาศัยอยู่แต่เมื่อเธอลงไปรับอาหารของตนกลับไม่พบอาหารที่เธอได้สั่งเอาไว้และใกล้ๆกันกลับพบหญิงปริศนารายหนึ่งกำลังนั่งกินอาหารที่เธอสั่งมาแบบหน้าตาเฉยซึ่งเมื่อเข้าไปทวงถามและขอให้หญิงปริศนารายนี้จ่ายเงินค่าอาหารของเธอเขาก็ไม่จ่ายทั้งยังลุกขึ้นมาจะทำร้ายร่างกายเธอด้วยซึ่งโชคดีที่มีผู้ชายอีกคนนึงที่โดนขโมยอาหารเช่นเดียวกันกับเธออยู่ด้วยเลยยังไม่โดนอะไรก่อนที่หญิงปริศนารายนี้จะหนีไปก็ช่วยกันตามจับก่อนสรุปว่าตอนแรกรปภ.จับตัวเขาไว้ได้แต่พอตำรวจมาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะด้วยมาตรการความปลอดภัยช่วงโควิดและความแพนิคทำให้ตำรวจไม่กล้าเข้าไปจับตัวเพราะหญิงปริศนารายนี้ทุยน้ำลายใส่ทุกคนที่เข้าใกล้ก่อนที่จะหนีออกจากโรงการไปและยังไม่สามารถตามจับตัวได้ด้านทางนิติของคอนโดก็ไม่ได้แจ้งตนว่าจะชดใช้ยังไงทำให้เธอต้องเสียค่าอาหารใหม่อีกครั้งพร้อมทั้งเล่าว่าปกติแล้วใต้คอนโดจะมีจุดส่งพัสดุและอาหารให้ไรเดอร์นำมาวางไว้จะได้เลี่ยงการสัมผัสกันทราบว่าอีกฝ่ายสติไม่ดีแต่ก็ควรจะมีมาตรการที่เคร่งครัดหรือไม่แม้จะมีคนบอกให้ทำบุญไปเถอะแต่ตนโดนมา 3-4 รอบแล้วไม่เคยเอาเรื่องแต่นี่มาเห็นจะให้ปล่อยไปเฉยๆก็ยังไงอยู่โดยชาวเน็ตหลายคนที่ได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายส่วนก็มองว่าหญิงปริศนารายนี้อาจจะสติไม่ดีจริงๆในขณะที่บางส่วนก็บอกว่านี่อาจจะเป็นการแกล้งสติไม่ดีทั้งยังมีคนที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดเดียวกันกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้ได้ออกมาเล่าว่าเคยเจอในลักษณะนี้เช่นเดียวกันซึ่งทางโครงการก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงต้องใช้วิธีนัดรับอย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ